จเจริญพรสาธุชนผู้จเจริญในธรรมถูกถูกทาน จากนี้ไปท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกๆท่านได้โปรดติดตามรับฟังธรรมะจากหลวงพ่อฉัน กัน,เ,นเป็นเวลาสาสิบนาทีเนยหลวงพ่อฉันมาแล้วเนอ พ่อฉันมาแล้วหลวงพ่อฉันมาแล้วเสียงดังแจ้วแจวนี่คือเรียก,กเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่ามาแล้วหลวงพ่อฉัน มาพบกับท่านผู้ฟังตามสัญญาธรรมของนานาจิตทุดวงหลวงพ่อจันมาในวันนี้ก็อยากจะชักชวนท่านผู้ฟังนี่ทำใจให้เป็นสุข หลวงพ่อฉันมาในวันนี้ต้องการอยากจะชักชวนท้านผู้ฟังเรามาทำใจให้เป็นสุขกันเดมาเราจะทุกข์มันไปทำไมกันความสุข หรือความทุก์นี้มันเกิดที่ใจของเราเนี่ยความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเกิดแล้วมันก็ดับที่ใจและการเกิดของความสุขความทุกข์รวนจะมีเหตุมีปัจจัย ทำให้เกิดไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยนะหากเรามีความสุขเนี่ยเราจะรู้จักการสร้างเหตุทําให้เกิดความสุขอย่างน้อยท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมเนี่ย ที่เรากำลังฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้การที่เราฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เกิดความสุขเราจะรวยหรือเราจะจนเราก็สุขของเราได้สุขจากการฟังธรรมะมันเป็นหนทางทำให้เกิดความสุข ทำไมเราไม่ฟังกันถ้าเราต้องการความสุขเนี่ยเราก็น่าจะฟังธรรมะสักนิดหนึ่งก็ยังดีเพราะจะทำให้จิตใจของเรานี่มีความเบิกบานรู้เกิดความรู้เข้าใจ ความเป็นไปของสิ่งต่างๆจิตใจของเราถ้าเกิดความรู้รเกิดความเข้าใจรู้แจ้งรู้จริงว่าชีวิตของเหล่านี้ยังนานก็ไม่เกินร้อยปีบัญชีสังขารร่างกายของเรานี้ก็ถูกเผาไฟไปหมดแล้วกันเราจะเอาอะไรไปได้บ้าง ้าเราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราจะได้ไม่ไปยึดติดเราจะได้ไม่ยึดติดยึดมันจนเกินไปเนีเป็นหนทางทำให้เราเกิดความเบื่อนหน่ายคลายกำหนัดเป็นอิสระเสรีจากอำนาจที่กิเลสมันครอบงำจิตใจของเราอยู่เนี่ย กิเลสตัณหามันครอบงำจิตใจของเราอยู่คือจิตที่ไม่ยึดติดย่อมจะมีความสุขแล้วก็เบิกบานการฟังธรรมจึงเป็นการเติมสติเติมปัญญาให้กับตัวเราเอง ซึ่งปัญญานั้นจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงปัญสติปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยขัดเกลวสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากจิตใจของเราทำให้ใจของเรานี้มีสัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นชอบประกอบไปด้วยธรรมมีแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตของตนเองให้มันถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงการให้ธรรมเป็นทาน การให้ทำเป็นทานนี้ไม่จะเพราะหลวงพ่อฉันองค์เดียวเท่านั้นนะือท่านผู้ฟังเราอาจจะช่วยกันให้ทำเป็นทานโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าจะต้องเทศอย่างเดียวเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเราอยากจะมีความสุขเนี่ย การให้ธรรมะ <c oughs> หรือเราให้ข้อคิดดีๆกับบุคคลอื่น,เ,นเป็นการแนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่บุคคลอื่นอันนี้ก็คือการให้ทำเป็นทานเมื่อเราได้เห็นใครดำเนินชีวิตที่มันไม่ถูกต้องเนี่ย เห็นคนเขาทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องคือไม่ถูกศีลไม่ถูกธรรมไม่ถูกกฎหมายของบ้านเมืองเราก็ช่วยแนะช่วยแนะนำให้เขาคนนั้นเตือนสติเขาชี้ทางแต่ทางที่ถูกต้องให้แก่เขา ช่วยให้เขาเรานั้นดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเขาก็จะได้รับความสุขเราเองก็มีความสุขกับเขาด้วยเราให้ความสุขเราก็ได้รับความสุขในเมื่อเขามีความสุขเราก็จะได้รับความสุขกับเขาด้วย พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงผู้ไดให้ทำเป็นทานนจึงมีความสุขแล้วก็มีความอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยง่ายนิดเดียวนี่ถ้าเราต้องการความสุขเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย การให้ทานการแบ่งปันการแบ่งปันเป็นการเผื่อแผ่วัตถุสิ่งของของเราที่มีอยู่แก่บุคคลอื่นอย่างน้อยก็ทดลองเช้าขึ้นมาเนี่ยทดลองหุงข้าวตักบาตต่อแก่พระสงฆ์ดูเนี่ย ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราทำเราจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมันเป็นปัจจัต่างเบีิตาโพวินยูหิอันวินยูชนรู้ได้จะเพราะตนนะเจ้าขึ้นมาเนะี่ยเราลองหุงข้าว ตักบาตมีกับข้าวอะไรดีๆก็ตักลงไปในบาตของพระสงฆ์เนี่ยได้เฉพาะเจาะจงพิสูรรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้นยหรือเราอาจจะมีเศษตะตังเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยให้กับคนขอทานเพื่อให้เกิดความสุขกายสุขใจของเราเจะเป็นการให้เด็กกำพร้าเพื่อนบ้าน ที่เขายังทุกข์ยังยากอยู่การให้ทาน,เ,นเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจของเราไม่ให้เกิดความโลภทานคือการให้ทานการให้เนี่ยมันช่วยไปขัดเกลาน์นะมันไปขัดไปเกลาจิตใจของเราเนี่ยไม่ให้เกิดความโลภ ไม่ให้เกิดความหวงแหนทำไม่ให้เกิดความเห็นแก่ตัวความตันนีทีเหนียวและการยึดติดในวัตถุผู้ให้ทานอยู่สม่ำเสมอเนี่ยย่อมจะมีความสุขมันหลงพ่อฉันให้ตลอดยีสบสี่ชั่วโมงสม่ำเสมอไปลักษณะอย่างนี้ ไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ให้นะให้ทานแล้วถามว่าเราอยากจะมีความสุขไหมความสุขนี้เนะี่ยเราไม่ต้องเสียทรัพย์เราไม่ต้องเสียเงินการทำบุญนะเป็นแต่เพียงเช้าขึ้นมาเนะี่ย เราประกาศเป็นสัจธรรมให้กับตัวเราเองว่าในวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยในวันนี้เข้าพระเจ้าจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ยุติธรรมนชั่วระยะวันหนึ่งแล้วก็คืนหนึ่งเ,เวลาเราจะทำอะไรลงไปเราก็นึกถึงศีล นึกถึงธรรมที่เราตั้งสัจจะการประพฤติสุดจริตรักษาความเป็นระเบียบวินัยกฎกติกาของตนเองและสังคมเนี่ยการไม่เบียดเบียนกันในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์เราไม่พูดเราไม่ทำอะไรให้คนอื่นเขาเกิดความทุกข์เนี่ยการรักษาศีล เป็นการฝึกที่จะลดละเลิกความชั่วทั้งหลายทั้งปวงหากคนที่มีศีลทุกคนที่มีศีลประพฤติธ,ธรรมแสดงออกต่อกันก็จะเป็นไปในทางที่ดีและก็น่าชื่นใจทำให้เราร่วม ร่วมกันอยู่ทําให้เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะมีความสุขเริ่มต้นการอยู่ร่วมกันตั้งแต่ครอบครัวหน่วยงานเล็กๆที่เราทํางานร่วมกันทุกคนมีศีลความสุขมันก็เกิดขึ้นเราอยากจะมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงิน พอนึกถึงบุญเราก็นึกถึงเงินเพราะฉะนั้นความสุขก็คือบุญเราทำได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินฝึกการอบรมพัฒนาจิตใจของตนเองในการเจริญสติปัญญาเป็นทางที่จะทำให้เราได้รับความสุข การภาวนาการพัฒนาจิตใจการพัฒนาสติปัญญาทำให้จิตใจคนงเรานั้นมีความสงบไม่เศร้าหมองมองเห็นสิ่งต่างต่างตามความเป็นจริงเรารู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยอะไรที่เราควรทำ รู้ว่าอะไรที่เราไม่สมควรทําไม่สมควรพูดเนี่ยพูดที่ภาวนาเป็นประจําสวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิก็จะมีจิตใจมีความสงบเย็นสบายและก็มีความสุขตลอดกาลเนี่ยง่ายนี้เดียว เพราะทุกคนเกิดมาปรารถนาอยากจะมีความสุขทำใจให้มีความสุขเราอาจจะทำความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แสดงออก ถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็แสดงออกด้วยความเมตตาต่อผู้น้อยมีความรักแต่ไม่มีความใกลยและต่างก็นอบน้อมต่อผู้ที่มีคุณธรรมซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าไปยิงยะโสว,ว่าตัวเราเองเไ่้เป็นใหญ่ ตัวเราเองเป็นคนรวยมียศมีตำแหน่งมีหน้าตาการงานที่มันสูงกว่าบุคคลอื่นแล้วก็ลดมานะละทิฏฐิลงการประพฤติผานปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยมันเป็นหนทางทำให้เราได้รับความสุขง่ายนี้เดียวเนี่ยการอ่อนน้อมถ่อมตนการมิที่มีคุณธรรมเนี่ มันเป็นการเพิ่มวาสนาบารมีของตนเองไปด้วยโดยที่เราอาจจะไม่รู้สึกตัวของตัวเองเพราะจะนั้นความสุขหาง่ายนี้เดียวที่ไม่ต้องเสียเงินเราอาจจะช่วยบุคคลใดใครคนหนึ่งในกิต จะการงานที่ชอบเนี่ยเช่นเราไปงานบุญงานกุศลช่วยกันจัดาำรับกับข่าวประเค้นพระอะไรก็สุดแล้วแต่เลยเห็นเขาทำงานการอะไรอยู่เราเห็นว่เออสิ่งที่เขาทำมันมีประโยชน์สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีประโยชน์แม้แต่หลวงพ่อฉันเนี่ย ถนนหน้นทางมันเป็นหลุมเป็นบ่อก็ไม่ได้มีใครมาบอกเนะี่ยเราก็เอาดินไปถมเป็นหลุมเป็นบ่อต้องการให้คนเขาสัญจรไปมานะให้เขาได้รับความสุขเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราทำนะสละแรงกายเพื่อส่วนรวม ร่วมด้วยช่วยกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่นิ่งดูดายช่วยกันขนขวยช่วยเหลือเขาเรียกว่าจิตอาสาเสียสละสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราเกิดความสุขเกิดความอิ่มอกอิ่มใจหลังจากที่เราได้ทำไปแล้วเนี่ย จริงๆแล้วถ้าทุกคนมีสติมีปัญญาปราถนาตรงกันคือความสุขตามสิ่งที่ได้กล่าวมือนแล้วเนี่ยเราลองปฏิบัติด,ดูง่ายนี้เดียวนะการให้ส่วนบุญแบ่งส่วนบุญให้กับคนอื่นคือเรียกว่าแบ่งความสุข เมื่อเรามีความดีหรือทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บุคคลอื่นจะเป็นการให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีจิตใจมันมีแต่การให้จิตของเรามันมีแต่การให้ยอมเต็มไปด้วยความสุข ยิ่งแผ่ส่วนบุญให้คนอื่นมากสักเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> เราแผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลของตนเองให้ผู้อื่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นคนที่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันกันเช่นเดียวกันกับเราเนี่ย ไอ้คำว่าบุญบุญบุญที่พูดอย่เนี่ยคือเรียกว่ามันเป็นภาษาธรรมแล้วก็แปลบุญจากภาษาธรรมมาเป็นภาษาไทยซะแปลมาเป็นภาษาไทยเพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจพูดสั้นๆก็คือความสุข ความสุขเนี่ยเรียกว่าบุญการทำบุญได้ความสุขก็คือได้บุญนั่นเองเ,เมื่อเราได้ความสุขแล้วเราก็แบ่งปันให้กับบุคคลอื่นเราก็แบ่งปันให้เขาไปเ,เปรียบเสมือนเรามเมทียนเรามเมทียนอยู่หนึ่งเล่ม เราก็จุดเทียนของเราให้มันมีแสงสว่างอยู่ในมือของเรานะถึงแม้เราจะไปต่อเทียนให้กับบุคคลอื่นเป็นแสนเล่มเป็นหนึ่งล้านเล่มเราก็เอาไฟของเราในต่อเข้าไปต่อเข้าไปต่อเข้าไปนะแสงเทียนของเรามันก็จะไม่ลดน้อยถอยลงนะ มันก็ยังอยู่ยังเก่าแต่เราได้แสงสว่างจากเทียนเล่มอื่นช่วยกันส่องแสงสว่างให้กับสังคมและครอบครัวเนี่ยหลังจากที่เราได้ทำบุญแล้วก็ควรเปิดโอกาสให้คนอื่นเขามีส่วนร่วมในบุญที่เราได้ทำไว้แล้วความสุขที่จะแผ่ไปให้แก่ที่เราแผ่ไป ให้กับตัวเราเองและก็ผู้อื่น,นถ้าเราเข้าใจเหตุเกิดขึ้นของบุญให้เราฟังก่อนถ้าเราต้องการความสุขเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเนี่ยเราจะไปหลงทุกข์มันไปทำมาเราไม่ได้เติมบุญเราไม่ได้ทำบุญ พอนึกถึงบุญก็นึกถึงแต่ถังสังฆทานอย่างเดียวนมันจะไปช่วยอะไรเราได้เท่าไหร่กันนนึกถึงบุญก็นึกถึงน้ำมนให้ลดน้ำมนฝนนำมาคลากนำลายใส่หัวพอมีแรงแต่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องการอยากจะทำบุญ ต้องการอยากจะได้ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเพราะฉะนั้นความสุขในมันไม่ใช่ว่าเกิดมาได้ลอยๆหรือเกิดมาโดยบังเอิญมันต้องมีเหตุเกิดเช่นเราอาจจะร่วมอนุโมทนาส่วนบุญยินดีกับคนอื่นที่เขาได้ทำบุญ หรือเห็นคนอื่นเขาสร้างคุณงามความดีเราก็อาตมโมทนาบุญกับเขาด้วยเมื่อเราเห็นคนที่เขากำลังทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์เนี่ยบางทีหลวงพ่อฉันนั่งรถไปหาซื้อของกับคนกับรถเนี่ยหรือมีธุระไปในที่ในตัวเมืองเนี่ย ไปเห็นคนเขาไปปัดไปกวาดทำความสะอาดถนนเนี่ยปัดกวาดทำความสะอาดถนนเนี่ยหลวงพ่อฉันยังยกมือไหวยอยู่ในรถนะเห็นเขาปัดเขากวาดทำความสะอาดอยู่ในถนนสาธารณะเนี่ยหลวงพ่อฉันก็ยังยกมือไหวาสาธุ ขออนุโมตนาในคุณงามความดีที่เขากำลังทำเพื่อสาธารณประโยชน์ถึงแม้ว่าเขาจะได้สิ่งตอบแทนบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นเองเนี่ยเราก็ยกมือสาธุขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นใครสร้างทำคุณงามความดีวิธีใดก็สุดแล้วแต่เนี่ยขอให้เราอนุโมตนาส่วน ความดีกับเขาส่วนบุญกับเขานี่คือทางให้เกิดบุญเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำเรายังไม่มีโอกาสทำเองเราก็น้อมดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยไปยินดีอนุโมทนาความดีกับท,ที่เขาทำเนี่ย ด้วยความจริงใจเยาวเราไม่ใจเสแสรงแกล่งที่จะทำอะไรนเราก็ได้รับความสุขแล้วความสุขนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนนะสุขที่เราว่าเนะี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นเรื่องของนามบัธรรม มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเกิดขึ้นเฉพาะตนสันติโกผู้ปฏิบัติเพิ่งเห็นด้วยตนเองอากาลิโกเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิอันวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนแต่ปุถุชนขอยกเว้นเอาไว้ก่อนเขาฟังแล้วไม่เข้าใจ บุญก็คือความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาง่ายนี้เดี๋ยวตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันมีตั้งหลายอย่างด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเราจะทําครบทีเดียวหมดตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะทำเนี่ยเราทำทีละอย่าง โอกาสมันมีตรงไหนเราก็ทำตรงนั้นก่อนกันแม้แต่การทำความเห็นของตนเองเนี่ยปรับความคิดเห็นของตนเองเนี่ยให้มันตรงการปรับการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆเนี่ยให้มันถูกต้องถูกต้องตามศีลถูกต้องตามธรรมนะ สิ่งที่เราทำในมันถูกต้องตามศีลไหมสิ่งที่เราทำมันถูกต้องตามธรรมไหมสิ่งที่เราพูดในมันถูกต้องตามศีลไหมเรากดพยายามพิจารณาดูถ้ามันไม่ถูกเราก็ปรับใหม่พยายามปรับความเข้าใจ ให้มันถูกต้องตามศีลตามธรรมตามกฎกติกาของบ้านของเมืองที่เราได้สร้างขึ้นมาเห็นความดีเป็นความดีเห็นความดีเป็นความดีเห็นความชั่วเป็นความชั่ว,ว,ม,วมีความเห็นถูกต้องในเรื่องของบุญเรื่องของบาปเป็นต้น การทำความเข้าใจการทำความเหมือนให้ตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะทำให้สร้างความดีอื่นๆตามมาเนี่ยเหมือนหลวงพ่อจันพูดธรรมะเนี่ยบางเรื่องพูดไปมันไม่ค่อยถูกบางทีเราก็รู้ แต่เจตนาหลวงพ่อฉันก็ไม่ต้องการที่จะไปว่าใครเสียสีใครกันเนี่ยต้องการให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีเฮ้ยมึงเสยเนาะเสียแงทำไมกันเนี่ยมึงไปกินเหล้ากินเบียร์ทำมาให้กันเนี่ยใครไปสอนมึงอย่างน,นี้มันไม่ถูกเราก็เห็นว่ามันไม่ถูกเห็นว่ามันไม่ถูก เรา่อยเห็นว่ามันไม่ถูกแสดงว่านในอะไรคนเห็นธรรมนะง่ายนี้เดียวนะเขาเรียกกับคนเห็นธรรมในเมื่อเรามีความเห็นถูกต้องเราย่อมจะทําถูกพูดถูกทําในสิ่งที่ถูกผลก็ย่อมเกิดความสุขเป็นเหตุดมเป็นเหตุเป็นปัจจัยในที่สุดมันก็จะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเนี่ย การประพฤติปฏิบัติเราย่อมจะมีแต่ความสุขจะเห็นได้ว่าทางธรรมนั้นในความสุขสามารถหาได้ง่ายนิดเดียวเป็นบางครั้งเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเราก็ได้ความสุขแล้วความสุขทางธรรมเป็นความสุขที่มีความจริังยั่งยืนนะ นึกถึงเมื่อใดแล้วก็สุขใจของเราเมื่อนั้นไม่ใช่ว่ามันสุขร้อนแต่มันเป็นสุขเย็นๆสุขในทางธรรมมันสุขเย็นสบายสบายกันส่วนความสุขทางโลกมันเป็นความสุขที่เกิดจากการเสพสิ่งต่างๆ ต้องมาต้องลงทุนมากแต่เมื่อได้มาแล้วเนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยมันมีความสุขประเดียวประดาวมีความสุขเล็กๆน,น้อยๆร้อยปีแล้วก็หมดแล้วหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลทั้งโลกเนี่อย่างนานไม่เกินร้อยปีเนี่ยมันก็หมดแล้ว แต่ความสุขทางธรรมในมันนำเราข้ามภพข้ามชาติไปอีกอและบัดนี้ก็หมดเวลาจบเอาไว้ได้เพียงเท่านี้ทานศีลภาวนามันทำให้เรามีความสุขสติสมาธิปัญญามันทำให้เราพิจรารณาเห็นว่าอะไรดีอะไรชั่ว เราจะได้มีความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงด้วยกันทุกท่านทุกคนเถินขอเจริญธรรม